I don't really understand why it's gone. ดูหนังแล้วชอบมากนะครับแม้เราจะเสียใจกับการล่มสลายของอาณาจักร Tower Records โดยคุณลุงรัสโซโลมอนแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าโลกนี้ยังมีตั้ง85สาขาที่ญี่ปุ่นนี่เอาด้านนี้สินี่นะครับผมก็ไปอุดหนุนนะครับ Tower Records ที่ญี่ปุ่นหลายครั้งหลายคราเหมือนกันคือเรื่องนี้ผมชมเลยว่ามันเป็น Chronicle ที่เล่าเรื่องได้ดีมากฝรั่งมีความละเมียดในการเก็บฟุตเทจของช่วงเวลาต่างๆของชีวิตก็เลยทำให้เขาสามารถเอามาเรียบเรียงและเล่าได้อย่างลงตัวมากๆในหนังสารคดีเรื่องนี้นะครับอย่ามองว่ามันเป็นสารคดีเลยมองว่ามันเป็นชีวิตผู้คนน่ะชีวิตผู้ก่อตั้งชีวิตคนยุคแรกที่ทำงานกับมันในการสร้างอินดัสทรีอุตสาหกรรมเพลงขึ้นมาแล้วเติบโตขนาดนี้นะครับผมเล่นน้ำตาคลอเลยอ่ะนะช่วงที่ลุงแกกลับไปญี่ปุ่นแล้วมันเกิดการยืนปรบมือต้อนรับแกเดินเข้าไปในบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขนลุกแทนนะเพราะว่าถ้าเราสักคนนึงใช้ชีวิตอยู่บนโลก 70-80 ปีแล้วเราสร้างอะไรที่มันเป็นตำนานไว้ได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดจริงๆนะครับก็ทุกวันนี้ผมยังตั้งโฟลเดอร์เพลงในสมาร์ทโฟนว่า No Music No Life นะครับก็เพราะว่าอิทธิพลจาก Tower Record นั่นแหละครับแล้วก็ขอบคุณ Tower Record ในเมืองไทยด้วยนะครับเจ้าของตัวจริงที่วันนี้ก็มานะครับแล้วก็ทีมงานพนักงานทุกคนมันทำให้ผมมี Music Appreciation ผมได้ลองเพลงลองซีดีตั้งหลากหลายอัลบั้มที่ผมไม่มีตังค์จะซื้อในวันนั้นนะครับและผมก็ต้องเรียกว่าได้ความเป็นไลบรารีเพลงอ่ะที่บ้าพลังกันมากๆที่เติมของสร้างสต็อกขนาดนั้นทำให้คนอย่างผมเติบโตมาและมีความรื่นรมในดนตรีขอบคุณ Tower Record ทั้งเมืองไทยแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ